่อไปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการถามที่อยู่อาศัยก่อนที่เราจะถามเรื่องที่อยู่อาศัยดิฉันขอแนะนำประเภทของที่อยู่อาศัยอย่างกว้างๆก่อนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยที่อยู่อาศัยถ้าเป็นแบบเช่านะคะก็อาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะหรือว่าแฟลตคำว่าอพาร์ตเมนต์กับคำว่าแฟลตอพาร์ตเมนต์แปลว่าห้องชุดนะคะส่วนคำว่าflat ก็แปลว่าห้องชุดเช่นกันแต่ว่าคำแรกนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า flat เป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษค่ะเรามาดูที่พักแบบต่อไปกันนะคะนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเขามาเที่ยวในเมืองไทยชั่วคราวเขาก็อาจจะเลือกพักโรงแรมค่ะโรงแรมภาษาอังกฤษก็คือว่าHotel Hotel ส่วนคนที่มาอยู่เมืองไทยนานนะคะเขาอาจจะซื้อบ้านหรือเช่าบ้านไว้นะคะคำว่าบ้านก็คือคำว่า House สำหรับในการถามที่อยู่อาศัยนั้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องเมืองหรือจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือเป็นการบอกตำแหน่งว่าอาศัยอยู่ณที่ไหนเมืองไหนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดที่อาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ London กรุงลอนดอน New York Bangkok กรุงเทพParis กรุงปารีสต่อไปเรามาดูกริยาสำคัญที่เกี่ยวกับการถามที่อยู่อาศัยนะคะกริยาตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือคำว่า live คำว่า live แปลว่าอาศัยนะคะคำนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าการอาศัยอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะแต่จะมีอยู่อีกคำหนึ่งที่แปลว่าอยู่อาศัยเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนั่นก็คือคำว่า stay คำว่า stay นะคะก็อาจจะเป็นการพักหรือไปค้างคืนช่วงระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาหนึ่งต่อไปเรามาดูวิธีการตั้งคำถามกันค่ะ Where do you live?คุณอาศัยอยู่ที่ไหนอีกประโยคนึงนะคะ Where do you stay now แปลว่าตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนเวลาเราตอบเราก็ตอบได้ดังนี้ค่ะ I live in a house ฉันอาศัยอยู่ที่บ้านI live in an apartment. ฉันอยู่ห้องชุด I stay at a hotel. ฉันพักอยู่ที่โรงแรม I stay at my sister's house. ฉันพักอยู่ที่บ้านพี่สาวต่อไปเราอาจจะถามว่าเขาอาศัยอยู่ที่เมืองไหนนะคะเราจะถามได้ดังนี้ค่ะ In which city do you live? คุณพักอาศัยอยู่ที่เมืองไหน I live in London ฉันอยู่ลอนดอน